เบลล่าลานีเคลื่อนไหวล่าสุดพร้อมกับโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นนี้ทำเอาคอมเมนต์สนั่นกันเลยทีเดียวนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทางช่องไอ้หนุ่มชาแนลเช่นเดิมนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมซึ่งนาทีนี้ไม่มีใครรู้จักนางเอกสาวสุดฮอตอย่างเบลล่าลานีแม้ว่าตอนนี้จะโสดแต่เรื่องความสวยและความน่ารักของเธอยิ่งนานวันยิ่งสวยมากขึ้นแถมฮอตขึ้นเรื่อยๆอีกซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลส่วนตัวนั่นเองโดยโพสต์ภาพตัวเองทำเอาแฟนๆชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์จนสนั่นเลยทีเดียวนะครับผมคุณผู้ชมโดยเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาสาวเบลล่าลานีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแอดเบลล่าแคมเปญนั่นเองหลังจากที่ห่างหายไปนานถึง4วันด้วยการโพสต์ภาพตัวเองที่โชว์ยิ้มหวานๆแบบละมุนถึง4ภาพด้วยกันนะครับผมส่วนแคปชั่นสาวเบลล่าไม่ได้พิมพ์ข้อความอะไรเพียงแต่มีรูปอีโมจิหัวใจสีน้ำตาลเท่านั้นเองนะครับผู้ชมหลังจากที่สาวเบลล่าลานีก็ได้มีการเซอร์ไพรส์ดังกล่าวก็มีนางเอกสาวสุดฮอตคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างแอฟทักษะออนได้เข้ามากดไลค์ตามด้วยแฟนคลับรวมถึงชาวเน็ตหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ที่เดินเข้ามากดไลค์ถูกใจแบบรัวๆพร้อมกับคอมเมนต์แซวชื่นชมกันและพร้อมเข้ามาคอมเมนต์แซวสวยมากค่ะสวยมากๆเลยค่ะคลิปน่ารักสดใสสุดๆรักนะสวยที่สุดและเก่งที่สุดเป็นต้นส่วนใครที่คิดถึงสาวเวลล่าลานีก็ถูกวันที่28กรกฎาคม65นี้นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมไปดูภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2นั่นเองเป็นผลงานการแสดงของสาวเบลล่าลานีที่เล่นประกบคู่กับพระเอกคู่จิ้นอย่างป๊อปธนวัฒน์กันด้วยนะครับผม